ับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรลีน่าจังงานเข้าอีกสนธิยาร้องเอาผิดหลังจวกนายกไม่หยุด28ตุลาคม2565ที่ผู้รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้าพบพันตำรวจตรีหญิงสุธันดาเอ็มเอกร้องให้ตำรวจตรวจสอบและถ้าพบเป็นความผิดก็ให้ดำเนินคดีเจ้าของบัญชี Facebook ลีน่าจังกรณีไลฟ์โจมตีนโยบายรัฐบาลว่าให้ต่างชาติถือครองที่ดินที่ไม่ตรงความจริงหรือเป็นความจริงไม่หมดให้เกิดการเข้าใจผิดแก่ประชาชนและผิดพรบ.คอมนายสนธิยาเปิดเผยว่ามีประเด็นเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้เพจ Facebook ชื่อลีน่าจังตนได้นำรายละเอียดมาให้ตำรวจปอท.ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นตามที่มีการเผยแพร่ออกไปทางสื่อสารมวลชนหรือไม่ประกอบด้วย4ประเด็นหลักการที่รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้ชาวต่างประเทศเข้ามาถือครองที่ดินตามมติครม.เมื่อวันอังคารที่25ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งกรณีนี้มีมาตั้งแต่พ.ศ. 2545สมัยดร.ทักษิณชินวัตรเป็นนายกแล้วสาระสำคัญของมติการถือครองที่ดินของชาวต่างประเทศคือการถือครองได้ประมาณ1ไร่หรือ400ตารางวาจะต้องมาลงทุนในประเทศไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทมีระยะเวลาถือครอง 3-5 ปีที่สามารถอยู่ได้เมื่อใดก็ตามการจะออกต่างประเทศด้วยประการใดจะต้องแจ้งเพื่อดำเนินการนำที่ดินนั้นกลับมาแต่กรณีของเพจลีน่าจังพูดข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือ 1. รัฐบาลไปออกกฎหมายให้ต่างชาติมาถือครองแผ่นดิน99ปีซึ่งไม่เป็นความจริงส่วนความจริงคือตั้งแต่ประเทศไทยมีกฎกระทรวงตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันผ่านมาเกือบ20ปีมีผู้มาขอถือครองที่ดิน1ไร่เพียงแค่8ไร่เท่านั้นเองที่ถือครองและระยะเวลาก็อยู่ในจำนวนและเวลาที่กำหนดแต่การที่เพจลีน่าจังไปพูดว่าออกกฎหมายเพื่อนายทุนไม่กี่ตระกูลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 2. ออกกฎหมายให้ต่างชาติถือครอง99ปีก็ไม่ใช่อีกเพราะกรณีการถือครองที่อนุญาตจริงๆเป็นช่วงๆ 3-5 ปีถ้าให้ต่างชาติถือครองได้99ปีตนก็ไม่ยอมรับนโยบายนี้แน่นอนกรณีกล่าวหาประยุทธ์ขายชาติยกแผ่นดินให้ต่างชาติรัฐบาลลุงตู่ขายชาติออกกฎหมายเพื่อนายทุนโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ไม่จริงและทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งจะมีผลต่อการบริหารประเทศมีผลต่อการชุลมุนสับสนวุ่นวายที่ว่าคนต่างประเทศมาถือครองได้นาน99ปีแบบนี้ตนเชื่อว่าคนไทยไม่มีใครยอมรับและรับไม่ได้ตนนำมาให้ตรวจสอบพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2รวมทั้งกฎหมายอื่นๆหรือไม่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องสอบปากคำผู้แจ้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะThank you.
ไทยถวายพระพรวรางคูณพระเลิงสวรรค์สืบราชายสูงสืบจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินนักราชแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick